ริ่มต้นที่ซีโนแวคก่อนนะผลข้างเคียงนะคะเขาบอกว่ากองระบาดวิทยาระบุนะคะว่าตอนนี้มีส่วนของอาการ ISRR หรือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากความเครียดเมื่อต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนนั่นเองซึ่งในตรงนี้ไม่ใช่พูดเล่นๆนะคะเพราะคุณหมอบอกว่ามันมีผลจริงความเครียดพอจะรับวัคซีนมันส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงค่ะซึ่งคุณหมอก็บอกว่าโอเคแม้ว่าข้อมูลในส่วนนั้นจะเป็นเรื่องจริงแต่ก็ยังมีการวินิจฉัยในส่วนของอาการภาวะอื่นๆที่มีผลต่อระบบประสาทด้วยที่สำคัญเลยตอนนี้ก็จะมีการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทโดยตรงติดตามอาการ follow up รักษาจนหายไม่ต้องห่วงนะคะซึ่งอาการนี้จะเกิดขึ้นภายในครึ่งชั่วโมงหรือว่าภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่คุณได้รับวัคซีนแล้วแล้วก็รักษาหายแน่นอนและทางคุณหมอเองก็มีการฟีดแบคข้อมูลไปแล้วนะคะเพื่อจะให้ส่งเรื่องเนี่ยไปทางผู้ผลิตซิโนแวคด้วยนะคะตัวอย่างเคสที่คุณหมอเล่าให้ฟังนะคะว่าแล้วมีผลข้างเคียงมันเกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงแล้วบ้างล่ะในกรณีที่เครียดอะไรแบบนี้อย่างที่ลำปางคุณหมอบอกว่าต้องฉีดสีเข้าเส้นเลือดสมองและให้ยาขยายหลอดเลือดค่ะที่ระยองก็มีเคสเหมือนกันนะคะที่โรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชาเขาใช้ thrombolysis โอ้อ่านผิดขออภัยนะคะเป็นศัพท์ทางแพทย์แต่โอไปถามคุณหมอมาแล้วก็คือว่าต้องใช้ยาสลายลิ่มเลือดนะคะเพราะว่าคนไข้เนี่ยเข้าเกณฑ์สโตรกภาวะเส้นเลือดสมองผิดปกติเฉียบพลันหรือที่อุบลกับขอนแก่นนะคะก็มีอาการแขนขาอ่อนแรงค่อนข้างมากอ่ะอันนี้พบเจอได้บ่อยนะคะสุรินทร์นะคะมีอาการปวดศีรษะแล้วก็ชาครึ่งซีกในส่วนนี้คุณหมอบอกว่าที่สุรินทร์เนี่ยเป็นเคสที่มักจะเกิดในผู้หญิงที่อายุน้อยแล้วก็มีความสัมพันธ์กับระยะเป็นประจำเดือนเพราะฉะนั้นคุณหมอเลยบอกว่าวัคซีนซิโนแวคถ้าให้คำแนะนำคือควรเลี่ยงในกรณีผู้หญิงที่กำลังจะมีประจำเดือนเพราะอาจจะมีส่วนจากฮอร์โมนมาเกี่ยวข้องได้อันนี้โอไม่ได้พูดเองนะคะคุณหมอเป็นคนพูดเลยแต่ก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าอาการข้างต้นทั้งหมดรักษาหายได้คุณหมอรู้ที่มาที่ไปแล้วแล้วก็ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้นนะคะไม่มีเสียชีวิตจากวัคซีนซิโนแวคแน่นอนอ่ะอันนี้คุณหมอก็ย้ำชัดเจนเลยส่วน AstraZeneca ตอนนี้มีผลข้างเคียงอะไรยังไงนะคะจากผลการสังเกตเนี่ยมักจะเกิดผลข้างเคียงในคนที่อายุน้อยกว่า60ปีนะฮะในรูปแบบของลิ่มเลือดอุดตันอย่างที่เราได้รับทราบข่าวมาบ้างแล้วในเส้นเลือดดำแล้วก็เส้นเลือดแดงมักพบในอวัยวะที่พบไม่บ่อยอย่างเช่นท้องหรือว่าสมองนะคะแต่รักษาได้เพราะฉะนั้นคุณหมอก็ฝากย้ำใหม่ทีนะคะว่าอาการทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เป็นผลข้างเคียงจริงๆแต่รักษาหายได้แล้วก็อยากให้ทุกคนไปรับวัคซีนกันเพราะประโยชน์มันมีมากกว่าโทษอย่าลืมนะคะที่คุณหมอเคยออกมาพูดก่อนหน้านี้ว่าวัคซีนที่เราพูดกันว่าเรากลัวเนี่ยยังไม่เคยทำใครเสียชีวิตในประเทศไทยนะคะแต่โควิด19ทำคนไทยเสียชีวิตทุกวันนะคะอันนี้ก็เอาคำพูดจากคุณหมอมาพูดให้คนฟังแล้วตัดสินใจเองว่าจะฉีดวัคซีนหรือว่าจะรอก่อนอันนี้คุณสามารถตัดสินใจเองได้ค่ะกักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน